ทีนี้เราเซตติ้งนั่นนี่โน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนะครับพร้อมที่จะนำเสนอกันแล้วนะครับพร้อมที่จะสตรีมมิ่งกันแล้วจะทำอย่างไรนะครับทีนี้สมมติว่าเราเสร็จแล้วผมจะเผยแพร่ตัวนี้นะครับเผยแพร่คลิปนี้การที่จะเผยแพร่คลิปนี้ผมจะทำอย่างไรนะครับอันดับแรกมาดูตรง Start Streaming กด Start Streaming ไว้เลยก็ได้แต่ก่อนอื่นไปที่ Setting ก่อนนะครับไปที่ Setting ก่อนนะครับก่อนที่จะ Start หรือ Record นะครับก่อนที่ Start หรือ Record อันดับแรกเมื่อมา Setting นะครับเรามาดูเมนูที่ต้องทราบเอาไว้นะครับก็คือเมนูสตรีมนะครับเมนูสตรีมสำหรับเมนูสตรีมตัวนี้ก็คือให้เราสิ่งที่เราจะตั้งก็คือตัวนี้ให้เราเลือกว่าเราจะสตรีมมิ่งหรือถ่ายทอดสดไปที่ Facebook หรือ YouTube แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแต่ถ้าจะลง YouTube ก็เลือกตัวนี้ YouTubeRTMP นะครับ Facebook ก็มีนะFacebook Live นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับตัวนี้ผมก็เลือก Facebook and เลือก YouTube ถ้าเกิดเลือก YouTube เสร็จก็กด OK หรือกด Apply ก็แล้วแต่นะครับทีนี้ไปไหนทีนี้ไปที่ YouTube นะครับ YouTube ที่เราจะนำเสนอนะครับช่อง YouTube ที่เราจะนำเสนอเราจะเผยแพร่คลิปวิดีโอหรือถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ตัวนี้เราก็ไปเลือกอะไรเห็นไหมบนขวาจะมีรูปวิดีโอเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะถ่ายทอดสดหรืออัพวิดีโอนะครับเราก็เลือกถ่ายทอดสดนะครับเราเลือกถ่ายทอดสดกดถ่ายทอดสดเสร็จปั๊บจะมาหน้านี้มาถึงหน้านี้นะครับมาถึงหน้านี้ใครทำไม่ทันไม่เป็นไรนะครับไว้ดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้คือหน้าที่เราจะเผยแพร่ถ่ายทอดสดนะครับทีนี้เราอยากสอนเรื่องอะไรเราก็เปลี่ยนใส่ชื่อไว้ระวังนะมันจะเลือกชื่อล่าสุดที่เราใช้นะครับมาแสดงตอนถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังอย่างตัวนี้ผมสอนทฤษฎีกราฟไป15กุมภานะครับมันไม่ใช่แล้วผมจะเผยแพร่วันนี้เราก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นอบรม OBS นะครับก็เรียบร้อยก็กดบันทึกนะครับต่อมาการเผยแพร่ก็ที่บอกว่าไม่เป็นสาธารณะผมตั้งค่าว่าไม่เป็นสาธารณะเพราะอะไรไม่อยากให้เผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้ให้แค่นักศึกษารู้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากให้คนทั่วไปรู้เราก็เปิดเป็นสาธารณะได้ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับที่ไม่สาธารณะก็คือเอาลิงก์ไปแชร์ให้นักศึกษานั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมเปิดเป็นไม่สาธารณะนะมีเฉพาะคนที่มีลิงก์ถึงจะดูได้นะครับทีนี้สิ่งที่ให้สนใจลำดับต่อมาคือปุ่มนี้ครับเปิดใช้ DVR ตัวนี้ให้ติ๊กมัน default มันติ๊กมาให้อยู่แล้วตัวนี้หมายความว่าเวลาถ่ายทอดสดเสร็จ YouTube จะบันทึกให้เราอัตโนมัตินะครับก็คือบันทึกเก็บไว้ในคลังของ YouTube เลยเราไม่ต้องไปกดเรคคอร์ดหรืออะไรต่อก็ได้นะครับและลำดับต่อมาที่ให้สนใจก็คือตัวนี้นะครับให้ตัว Streaming Key นะครับตัว Streaming Key ตัว Streaming Key นะครับตอนนี้ไม่โชว์ให้เห็นนะตัว Streaming Key นะครับ
เราก็ไม่ต้องโชว์ก็ได้แค่กดคัดลอกนะครับตอนนี้ผมไม่สะดวกโชว์ให้เห็นนะตรงนี้มันมีปุ่มคัดลอกก็กดปุ่มคัดลอกคัดลอกเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ใน setting นะครับแล้วก็ stream เอาไว้ในช่องนี้นั่นเอง streaming key เอามาวางตรงนี้ของใครของมันมันไม่เหมือนกันนะครับพวกเราก็เอามาวางตรงนี้ก็เรียบร้อยเครื่องของเราก็พร้อม streaming แล้วนะครับอันนี้ผมวางเรียบร้อยนะทีนี้ทำยังไงผมก็แค่เปิด startStreaming เรียบร้อยกลับไปดูเดี๋ยวมันสตรีมบางคนอาจจะกดเรคคอร์ดพร้อมไปด้วยก็ได้ผมกดเรคคอร์ดปุ่มที่2นี้กดเรคคอร์ดก็คือบันทึกไว้ในเครื่องนะครับบันทึกไว้ในเครื่องเนื่องจากไม่อยากให้เปลืองหน่วยความจำผมก็เอาเรคคอร์ดออกนะครับแล้วก็เปิด Start Streaming อย่างเดียวทีนี้กลับไปที่ Google Chromeนะครับมาแล้วนะครับผมเอาฉากนี้ขึ้นไว้ระหว่างที่ระหว่างที่ยังไม่เริ่มเวลายังไม่เริ่มก็ขึ้นฉากนี้เอาไว้รอสมมุติว่าการเรียนการสอนเด็กอยากเวลายังไม่เริ่มก็อาจจะตั้งฉากนี้เอาไว้หรือเรายังไม่พร้อมก็แล้วแต่นะครับทีนี้ลิงก์หาจากไหนก็คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็คัดลอก URL วิดีโอนะครับคลิกขวาคัดลอก URL วิดีโอแล้วก็แชร์ลิงก์ไปให้นักศึกษาหรือเอามาวางแล้วก็ดูเองก็ได้นะครับตอนนี้สตรีมมิ่งของเราเผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้วนะแค่ยังไม่เผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ยังไม่มีใครเข้ามาดูนักศึกษาก็จะเข้ามาดูช่องทางนี้แหละนะครับเราก็ลิงก์นี้ไปแชร์ให้นักศึกษาเราก็จะเริ่มสตรีมมิ่งแล้วก็พูดต่อไปได้นะครับซึ่งถือว่ารูปแบบนี้เท่าที่ผ่านมานะเด็กจะชอบมากกว่าที่ผมใช้ Google Meet นะครับก็อาจจะเป็นเพราะคุณภาพเสียงคุณภาพไมค์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็จะชอบมากกว่าแต่ปัญหาก็คือมันจะดีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้เปิดแท็บนี้ไปด้วยนะแถบนี้ผู้สอนควรจะปิดไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วว่าภาพลักษณ์ของเราจะออกมาเป็นยังไงปิดมันไปเลยเพราะ1เสียงมันจะสะท้อนด้วยสมมุติว่าไมค์ของเราก็อยู่ในเครื่องเสียงจาก YouTube ตัวนี้ก็อยู่ในเครื่องมันจะสะท้อนกันเองนะครับผมก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันตอนสอนแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเปิดเอาไว้แต่สิ่งนึงที่ผมทำนะอันนี้อย่างตัวนี้ช่องแชทนะช่องสนทนาแชทตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองให้นักศึกษาเข้าไปแชทนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้พวกเราเข้าไปพิมพ์แชทอะไรก็ได้นะตามลิงก์นั้นช่องแชทตัวนี้ทำอย่างไรนะครับผมจะเอาช่องแชทตัวนี้เอาไปแสดงใน OBS ด้วยโดยการอะไรคลิกตรงจุด3จุดตัวนี้ครับแล้วก็เปิดแสดงหน้าต่างแชทนะครับเปิดแสดงหน้าต่างแชทก็คือแยกหน้าต่างออกมาจากตัวสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ผมก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในสักฉากหนึ่งฉากในหน้าที่เรามีเบราว์เซอร์ฉากนี้นะครับเบราว์เซอร์ของเราไม่แสดงผลใช่ไหมเราก็เปลี่ยน URL ใหม่เข้าไป property แล้วก็ใส่ URL นี้ลงไปนะครับแล้วก็กดเลือกเห็นไหมหน้าต่างแชทก็จะมาถ้านักศึกษาแชทอะไรก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับโผล่มาตรงนี้นั่นเองพวกเราลองแชทยังซึ่งเราก็จะสามารถนำเสนอไปด้วยได้แล้วก็ดูแชทตัวนี้ไปด้วยได้นั่นเองก็จะดีอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับหรือถ้าเรามีหน้าจอเสริมนะอย่างเช่นมือถือก็คือเปิดมือถือแล้วก็ดูไลฟ์ของเราไปด้วยโดยปิดมือถือไว้ดูข้อความถ้าจะสตรีมมิ่งอย่างเดียวนะ
นะครับก็ทำแบบนี้ได้ต่อมาถ้าเกิดอยากสตรีมมิ่งผ่านช่องทางอื่นล่ะผ่าน Facebook ล่ะทำอย่างไรสมมติว่าเป็น Facebook นะผมขอหยุดสตรีมมิ่งก่อนเราก็เวลาเราต้องการหยุดสตรีมมิ่งก็ stop streaming นะครับเมื่อเรา stop เสร็จตัวนี้มันก็จะ stop แล้วก็ประมวลผลไปโดยอัตโนมัติต่อมาถ้าเกิดผมอยากไลฟ์สดผ่าน Facebook ล่ะทำอย่างไรนะครับอยากทำผ่าน Facebook ผมก็อันดับแรกก็เข้าไป Facebook ผมแนะนำนะถ้าเราเปิดไลน์วิชาผมแนะนำว่าให้พวกเราเปิดกลุ่มใน Facebook ของไลน์วิชานั้นนะครับของไลน์วิชานั้นเมื่อเราเปิดกลุ่ม Facebook นะครับเปิดกลุ่ม Facebook เมื่อเราเปิดปุ่ม Facebook เวลาเราไลฟ์สดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าจะไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเราก็แค่กดวิดีโอถ่ายทอดสดตัวนี้เลยบางคนไม่มีเมนูนี้ก็กดไปที่โพสต์นะครับมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับเมื่อเราจะถ่ายทอดสดมันจะมาหน้านี้ทีนี้เราก็ตั้งชื่อการถ่ายทอดสดก็ได้อย่างเช่นเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายก็เราบอกว่าอบรม OBS Studio เบื้องต้นครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์อธิบายอะไรเพิ่มเติมลงไปอันนี้ทางซ้ายแค่นี้ส่วนทางขวาล่ะมีอะไรบ้างให้เราดูนะครับทางขวาก็คือให้เราเลื่อนข้างบนยังไม่ต้องสนใจทางขวาให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะไม่ใช้กล้องนะในการสตรีมมิ่งนะครับเราไม่ใช้กล้องใช้คีย์สตรีมนะครับต้องเลือกตรงใช้คีย์สตรีมไม่ใช้ใช้กล้องเมื่อกี้ผมติ๊กผิดนะครับยังไม่ได้เลือกเปลี่ยนใช้คีย์สตรีมเราก็ลงเลื่อนลงมาหาใช้คีย์สตรีมนะครับก็มีแล้วไอ URL server ไม่ต้องคัดลอกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีเมนูให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วว่าเลือก Facebook นะครับอันนี้เราก็กดคัดลอกเฉพาะ Keystream นะครับกด Keystream ปั๊บเข้าทำไงไปที่เซตกลับมาที่ OBS ไปที่ Setting นะครับไปที่ Setting แล้วเลือก Stream แล้วก็ทำยังไงเปลี่ยนตัวนี้เป็น Facebook Live แล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งลบอันเก่าทิ้งของ YouTube ทิ้งนะครับแล้วก็วางของ Facebook ลงไปเรียบร้อยทีนี้ก็กด apply กดโอเคนะครับเรียบร้อยตอนนี้ระบบ2ที่มันเชื่อมกันแล้วผมก็จะกด start streaming กด start streaming เสร็จปั๊บกลับมาที่ Facebook นะครับเห็นไหมมาแล้วตัวนี้คือ streaming บน Facebook ของเราโอเคอันนี้จัดเตรียมเรียบร้อยที่เหลือก็กดปุ่มสีเงินนี้ก็คือถ่ายทอดสดเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเรากำลังสตรีมแล้วสตรีมมิ่งแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากแชร์ลิงก์มาเอาลิงก์ที่หน้า Facebook ของเรานะนะครับถ้าเราเปิดกลุ่มเอาไว้เด็กก็จะเห็นทันทีแต่ถ้าเราแชร์ใน Facebook ส่วนตัวก็คือจะขึ้นเฉพาะหน้านี้เราก็กดเอาลิงก์ตัวนี้แล้วก็เอาไปแชร์ต่อนะครับเอาไปแชร์ต่อผมลองเปลี่ยนซีนดูสิมาที่ซีนนี้หรือฉากนี้ดูเราจะเห็นว่ามันจะดีเลย์พอสมควรนะครับยังไม่เปลี่ยนนะนี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับเพิ่งเปลี่ยนลักษณะนี้แหละนะครับอันนี้คือข้อเสียของ OBS ที่ผมเคยบอกไปก็คือจะยังถือว่าดีเลย์พอสมควรอันนี้คือเผยแพร่ผ่าน YouTube เสร็จแล้วก็มา Facebook เสร็จเรียบร้อยขออนุญาตจบไอ้ตัว Facebook ก่อนนะครับ
YouTube ก็เสร็จแล้วพอ YouTube เสร็จมันก็ขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถเข้าไปตัดต่อเสร็จตัดต่อต่อได้นะครับใน YouTube นะครับYouTube ก็อันนี้ก็คือสามารถตัดต่อต่อได้แถมแบ่งเป็นเซกชันได้นะบทที่1บทที่2ทำได้หมดเลยนะครับมีเครื่องมือภายในอยู่แล้วลำดับต่อมานะครับต่อไปเราจะมาพูดเรื่องนำเสนอผ่านนำเสนอ OBS ขึ้น Google Meet เหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับนำเสนอ OBS ขึ้น Google Meet นะครับนั่นก็คือเมนูต่อมาเมนูฝั่งทางด้านขวามือนะครับเมนูฝั่งขวามือก็คือเมนู Visual Camera ให้เราคลิกเลยโทษทีอันนี้ยังไม่ Stop Streamให้เราคลิกที่ Start Visual Camera พอคลิกที่ Start Visual Camera แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้หน้าต่างนี้หน้าต่างข้างบนนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนกล้องตัวหนึ่งครับทำหน้าที่เหมือนกล้องตัวหนึ่งใช้เป็น Visual Camera แล้วนะเสร็จเรียบร้อยผมจะถ่ายทอดผ่านไหนขอผ่านไลน์แล้วกันตรงนี้ไลน์ในคอมนะครับมันพัฒนาฟังก์ชันขึ้นมานะผมเพิ่งเห็นนะอาจจะมานานแล้วก็ได้ตัวนี้ก็เพื่อตอบทำหน้าที่เหมือน Google Meet หรือทำหน้าที่เหมือน Zoom นั่นแหละแต่ว่าไลน์มันมีฟังก์ชันเยอะผมมองว่าเด็กน่าจะชอบอันนี้ยังไม่เคยทำนะอันนี้ไลน์อันดับแรกเข้ามาไลน์ในคอมนะเมนูทางด้านซ้ายมือตัวนี้จะมีรูปกล้องวิดีโอเราก็คลิกเสร็จตัวนี้จะเป็นลิงก์การประชุมนะครับเราก็คัดลอกลิงก์เอาไปแจกนักศึกษาลองดูนะให้นักศึกษาในห้องนี้เข้านะครับเข้าเลยนะเข้าเลยทันทีโทษทีแล้วเริ่มกดเริ่มพอกดเริ่มปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพอกดเริ่มอันนี้มันดีตรงนี้ก็คือมันตกแต่งได้ผมมองว่านักศึกษาน่าจะมีความสุขในการใช้งานเยอะขึ้นเลือกภาพพื้นหลังได้หรือไม่เลือกก็ได้นะครับไม่เลือกก็ได้แล้วแต่นะครับและกล้องตัวนี้อันนี้เลือกภาพพื้นหลังเลือกเอฟเฟกต์หน้าเอฟเฟกต์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับเด็กอาจจะชอบนะครับเด็กๆอาจจะชอบแบบนี้หรือเลือกฟิลเตอร์ก็ได้จะใครจะเอาสวยเอาหล่อแบบนี้ได้หมดนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากล้องตัวนี้ผมเลือกไว้แล้วนะผมเลือกเป็นตัวOBS ไว้แล้วมันจะขึ้นหน้าต่างของ OBS ไม่ใช่ขึ้นกล้องของคอมนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าไปเลือกตอนไหนตอนที่เราเปิดเข้าร่วมนี่แหละนะครับแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวหนังสือกลับซ้ายขวาเราก็คลิกตัวนี้เพื่อให้มันมิลเลอร์ก็คือเป็นกระจกนะครับกระจกสะท้อน OBS จะมีปัญหาตรงนี้แหละเวลานำเสนอเป็น Visual Camera นะครับมันจะขึ้นกระจกสะท้อนแบบนี้หลังจากนั้นก็เปิดเข้าร่วมในนามใครมันก็ถามนะครับก็เรียบร้อยทีนี้ OBS ก็จะขึ้นนะครับเราปกติสมมุติว่าเราเข้ามาตอนแรกมันจะไม่ขึ้นหน้า OBS นะจะขึ้นหน้าเราปกติมันจะขึ้นตัวไหนมันจะขึ้นกล้องนี้นะครับมันจะขึ้นกล้องปกตินะไม่ใช่กล้อง OBS ให้เรามาเลือกตรงนี้มันจะมีให้เลือก OBS Epoch Cam หรือกล้องที่มากับเครื่องนะครับตอนแรกมันจะมาที่กล้องที่มากับเครื่องนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือก OBS ก็โอเคตามนั้นนะครับอันนี้คือการเรียนการสอนผ่าน LINEเราก็แค่นำเสนอ OBS ผ่านไลน์ทำไมมันซ้อนแบบนี้ก็เพราะว่าการแสดงหน้าจอเพราะว่าผมมิลเลอร์หน้าจอขึ้นมันก็เลยซ้อนๆกันนะ
เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนฉากให้ดูเป็นฉากนี้เอาแบบนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนฉากตามความจริงมันจะเปลี่ยนฉากอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฉากเป็นฉากอื่นกลับไปที่ไลน์นะครับเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนฉากตามที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเราเปิดสอนเปิด display capture display capture หน้าไหนมีหน้านี้หน้านี้มี display capture เราก็แค่เปิดตัวนี้นะครับแล้วก็สอนไปนะครับตอนสอนก็ไม่ต้องมาเปิดหน้าต่างนี้เพราะว่าอันนี้มันสอนก็ไปเปิด PowerPoint หรืออะไรที่เรากำลังจะสอนเลยเปิด PowerPoint มานำเสนอแล้วก็สอนไปปกติโดยไม่ต้องไปสนใจตัวแอปพลิเคชันของเราตัวไลน์ของเราที่กำลังนำเสนอนะครับตัวไลน์ของเราที่กำลังนำเสนอเดี๋ยวขอดูคนที่เข้ากลุ่มไลน์เมื่อกี้หน่อยมือถือก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวขอกล้องสองนะครับมันต้องปักหมุดขึ้นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรใครปักหมุดเอาไว้แล้วมาโชว์ให้อาจารย์ขอดูหน่อยว่าถ้านำเสนอผ่านไลน์จะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้นะเวลานำเสนอผ่านไลน์จะเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปซูมกับ Google Meet ให้ดูนะครับซูมไม่มีปัญหาเลยซูมแทบจะเป็นเจ๋งอยู่แล้วนะครับแต่ Google Meet จะมีปัญหาอย่างนึงเดี๋ยวจะพาแก้ปัญหานะครับจะเป็นแบบนี้ครับก็ต้องดูในแนวตั้งใช่ไหมแนวนอนก็ได้ครับแนวนอนก็ได้มองเห็นอยู่เนาะนี่ครับตอนแสดงขนก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนซีนก่อนเปลี่ยนซีนไหนเอาซีนนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดซีนนี้ก็จะเห็นแบบเต็มๆ เลยนะครับว่าเราขึ้นสไลด์อะไรไว้ซีนนี้ก็โอเคสมมติว่าเรานำเสนอ PowerPoint จะเป็นยังไงตัวทีก็ต้องเอานี้ลงก่อนลักษณะนี้เรานำเสนอ PowerPoint ก็เลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการบังเนาะใช่ไหมลายก็เพิ่งทำฟังก์ชันนี้มานะครับอาจจะต้องไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้ผมให้ดูตัว Visual Camera แล้วกันว่ามันทำหน้าที่แบบนี้เปิด Visual Camera ค้างเอาไว้แล้วตอนนี้นะครับต่อมาถ้าเกิดอยากไปนำเสนอผ่าน Zoom ล่ะเราก็แค่เข้าไปโปรแกรม Zoom นะครับไปที่ Zoom แล้วก็ New Meeting หรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เห็นไหมก็ขึ้นมาเลยอันนี้เราสามารถเลือกกล้องได้เพราะว่า Zoom เรา Zoom เลือกกล้องได้อยู่แล้วเราจะเลือกกล้องไหนก็ได้นะครับกล้องอยู่ไหนอยู่นี่
เราจะเลือกกล้องที่มากับคอมนะครับอันนี้ค้างทุกทีเลยเพราะอาจจะพอมีปัญหาตอนเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเปลี่ยนไปใช้กล้องที่มาจากคอมแล้วมีปัญหาเพราะว่าผมลองเล่นโดยใช้กล้องจาก OBS แล้วกล้องคอมผมมีปัญหาอยู่นะตอนเพราะฉะนั้นตอนเลือกกล้องก็ถ้าตอนใช้งานจริงก็มาดูกล้องตรงนี้เมนูกล้องตรงนี้เราก็เลือก OBS Visual Camera มันจะโผล่มาเลยถ้าเรากด OBS ใน OBS เรากด Start Visual Camera ไว้มันจะมีเมนูนี้โผล่ขึ้นมาบนซูมนะครับเราก็เลือก OBS Visual Camera แต่ตอนแรกมามันจะเป็นแบบนี้ตอนแรกมาเวลากด OBS มันจะขึ้นแบบนี้ครับดูในซูมมันจะกลับซ้ายขวาก็ให้เรามาที่ setting นะครับมาที่ setting แล้วกดเอา mirror ออกนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปแบบปกติแบบนี้นะครับเราก็ไปใช้งานต่อได้นะครับนั่นเองอันนี้คือซูมนะครับลายเมื่อกี้ผมนึกออกแล้วทำไมมันตัดไปขาดไปก็เพราะว่าตัวนี้ผมเราตัดหน้าจอไปอันนึงเนาะตอนสร้างผมจำได้แล้วตอนสร้างนี่อันนี้เรากด alternate นะครับ alternate แล้วก็ขยายไม่เต็มหน้าจออันนี้ขอเอาเต็มหน้าจอนะครับโชว์ให้เห็นเต็มๆหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าเปิดในไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้เหมือนกันก็จะได้เต็มเหมือนเดิมนะครับต่อมา Google Meet บ้าง Google Meet ผมบอกว่ามีปัญหามีปัญหาตรงไหนนะครับสมมุติว่าผมจะแชร์บน Google Meet นะครับGoogle Meetเริ่มการประชุมนะครับเห็นไหม Visual Camera ถ้าเกิดเลือกกล้องตอนเลือกกล้องนี่เราก็มาที่ setting ตัวนี้นะครับเลือกวิดีโออันนี้คือจะเลือกกล้องคอม Epoch Cam หรือว่า OBS ก็ได้ตอนนี้ Epoch Cam ก็คือผมใช้กล้องผ่านมือถือก็เลยเป็นมีตัวนี้ค้างอยู่นะครับสมมุติว่าเราเลือก OBS ตัวนี้มันก็จะมาอันนี้ความละเอียดก็ OBS สูงสุดได้720อยู่แล้วเราจะเลือก720ไว้เลยก็ได้นะครับก็เข้ามาแต่ว่า Google Meet มันจะข้อเสียมากที่สุดอย่างหนึ่งของ Google Meet นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งมากที่สุดก็คือมันไม่มีมิเรอร์เหมือน LINE หรือว่า Zoomนะครับเราต้องมาลงปลั๊กอินเสริมก็คือลงตัวนี้ก็คือ Google Meet Mirror นะครับ Flip Camera เพิ่มลงไปในโคมนะครับผมให้ลิงก์ไปแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มลงไปในโคมโอเคก็เพิ่ม attention เข้าไปเพิ่มเสร็จตัวนี้มันจะกลับซ้ายขวาเองลองวางแล้วก็เริ่มใหม่นะเห็นไหมกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับกลายเป็นเมนูปกติแล้วลักษณะนี้นะครับก็โอเคตามนั้นอันนี้ก็คือการนำเสนอผ่านเอา OBS ขึ้นไปนำเสนอบน Google Meet บน Zoom หรือบน LINE ก็แล้วแต่การประชุมของ LINE หรือ Microsoft Teams ก็ได้นะครับหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับได้หมดเลยนะครับโอเคเบื้องต้นมีเท่านี้อ้อนะครับนอกจากนี้ผมขอแนะนำเทคนิคเพิ่มเติม
เวลาเราสลับฉากเมื่อกี้ผมต้องมานั่งเสียเวลาสลับฉากผมจะแสดงให้เห็นว่าผมไม่ต้องเสียเวลาสลับฉากเลยเอาเข้าไหนเข้า Google Meet นี่แหละนะครับลืมให้เห็นว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาสลับฉากนะครับนั่นก็คือเราสามารถสร้างฮอตคีย์ขึ้นมาได้อย่างตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอผมไม่ได้เข้าไปบนไม่ได้เข้าไปที่ OBS นะครับผมก็แค่กด F1 F2 นะครับกด F1 โทษทีหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาแบบนี้นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนแล้วก็กด F2 ก็จะมาฉากที่2นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกด F3 กด F4 มันจะเปลี่ยนเมื่อใน OBS มันเปลี่ยนในตัว Google Meet ก็จะเปลี่ยนตามนะครับก็คือเราไม่ต้องไปส่วนใหญ่แล้วเราแชร์หน้าจอใช่ไหมครับเวลาเราสอนเราแชร์Display Capture เราจะมาเปลี่ยนมาที่ OBS แล้วเปลี่ยนฉากมันก็จะทำให้เด็กรู้สึกสับสนงุนงงได้เพราะฉะนั้นเรากดตั้งค่า F1 F2 ดีกว่านะครับอย่างตอนนี้เห็นไหมดูกล้องที่มือผมได้นะครับอันนี้ผมก็แค่กด F1 F2 บางอันนี้มือเครื่องคอมผมต้องกดฟังก์ชันแล้วก็ F1 F2 บางคนไม่ต้องก็ได้นะครับแบบนี้ได้เลยนะครับลักษณะดีโอเคนะครับแล้วเราจะไปตั้งค่าแบบเมื่อกี้ได้อย่างไรนะครับวิธีการตั้งค่านะครับวิธีการตั้งค่านั่นก็คือเราไปสร้างฮอตคีย์ครับสร้างฮอตคีย์ก็คือไปที่ setting นะครับ settingไม่จะเป็นต้อง F1 F2 นะเอาตัวอื่นที่เราคล่องนะครับ setting แล้วก็มาที่เมนู hot key ก็คือตัวนี้นะครับเมนู hot key แล้วเลื่อนลงไปตรง scene 1เวลาสลับ scene มา scene 1กดอะไรผมตั้งค่าว่า F1 นะครับ scene 2เวลามา scene 2ผมตั้งค่าว่า F2 ทำยังไงถึงจะตั้งค่า F2 ได้ไม่ต้องไปพิมพ์ว่า F2นะครับไม่ต้องไปพิมพ์ว่า F2 เดี๋ยวดูแป้นพิมพ์ผมนะครับไม่ต้องพิมพ์ F2 อย่างเช่นผมอยากตั้งว่าผมจะสลับมาซีน2ผมทำยังไงดีผมไปกดตัวที่ผมต้องการผมกด R แสดงว่าสลับซีน2ด้วย R สลับซีน3ด้วยอะไรผมไม่อยากได้ F3 แล้วซีน3ผมใช้ตัว T ก็เรียบร้อยนะครับที่เหลือผมกด R มันก็จะมาซีน2กด T ก็จะมาซีน3นั่นเองแต่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมแอปพลายแล้วโอเคกด R เห็นไหมเปลี่ยนกด T ก็เปลี่ยนตามต้องการนะครับโอเคลักษณะนี้อันนี้คือการใส่ฮอตคีย์นอกจากนั้นยังสามารถตั้งค่าให้เปลี่ยนซีนอัตโนมัติได้นะครับอันนี้ผมขอให้พวกเราไปศึกษาเองแล้วกัน Automatic Scene Switcher นะครับตัวนี้ก็คือจะตั้งค่าว่าถ้าผมเปิดโปรแกรมนี้โปรแกรมอะไรสักโปรแกรมหนึ่งจะสลับมาซีนนั้นซีนนี้นั่นเองนะครับอันนี้โอเคระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับอันนี้คือพื้นฐานเนาะมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเดี๋ยวจะอาจเป็นคลิปทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวให้ดูภายหลังเดี๋ยวจะส่งไปตามอีเมลที่ทุกคนลงทะเบียนเอาไว้ใครยังไม่ลงทะเบียนก็ย้อนกลับไปลงทะเบียนไว้แล้วกันเพื่อรับลิงก์วิดีโอนะครับใครมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับถ้าไม่มีนะครับถ้างั้นวันนี้ก็จะจบการอบรม OBS เบื้องต้น
เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ใครสงสัยอะไรมาถามเพิ่มเติมหลังไมค์ได้นะครับมีปัญหาอะไรมาสอบถามได้สำหรับ OBS ก็เป็นเครื่องมือมาช่วยทำให้เราจัดการเรียนการสอนให้มันน่าสนใจขึ้นได้นะครับมีการสิ่งสำคัญก็คือมันมีการจัดฉากขึ้นมาได้เปลี่ยนฉากได้เพราะฉะนั้นฮอตคีย์ก็เลยสำคัญฮอตคีย์สำคัญนะเปลี่ยนฉากโดยเราก็ได้เปลี่ยนฉากได้ง่ายๆเราสร้างฉากเซตเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนฉากตอนเรียนนะครับควรจะมีฉากเริ่มต้นก่อนเรียนว่าบอกนักศึกษาว่าเออวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรแล้วก็ฉากกลางที่เราจะสอนถ้าเกิดเราจะมีการสลับการสอนจากใช้กระดานดำสมมติว่าใช้ไวท์บอร์ดเอากล้องถ่ายแล้วก็เปลี่ยนเป็น PowerPoint ก็ต้องมีฉากไวท์บอร์ดฉาก PowerPoint หรือใครอยากสอนออนไลน์นั่งอยู่ห้องอย่างเดียวไม่มีไวท์บอร์ดแต่อยากมีเอฟเฟกต์บ้างอย่างเช่นมีนั่งด้านซ้ายนั่งด้านขวาหรือทำโปร่งแสงโปร่งใสอันนี้ก็ทำได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น1สร้างฉากให้เยอะเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนฉากในการเรียนการสอนก็จะช่วยทำให้เราใช้ OBS ได้อย่างคุ้มค่านะครับส่วนซอสต่างๆผมแนะนำไปแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากเนาะนะครับใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ถ้างั้นวันนี้ก็ขอจบการอบรมเพียงเท่านี้นะครับส่วนแบบประเมินผลเดี๋ยวจะส่งไปทางอีเมลก็ฝากทุกคนช่วยทำให้นะครับทำแบบประเมินแล้วก็ผมก็จะทำคลิปลิงก์วิดีโอส่งไปให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในการจนจบนะครับ2 ชั่วโมงกว่านะครับก็ขอสวัสดีนะครับ